3อาคารพลังงานชีวมวลชีวภาพชีวมวล biomass biomass คือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้สารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากพืชและสัตว์ต่างๆเช่นเศษไม้ขยะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการใช้งานชีวมวลเพื่อทำให้ได้พลังงานอาจจะทำโดยนำมาเผาไหม้เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซิลเช่นน้ำมันซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและอาจหมดลงได้ชีวมวลเหล่านี้มีแหล่งที่มาแตกต่างกันตัวอย่างเช่นแกลบถ่านอ้อยเศษไม้กากปาล์มกากมันสำปะหลังสังข้าวโพดกาบและกะลามะพร้าวสาเหล้าพลังงานชีวมวล Bioenergy หมายถึงพลังงานที่ได้จากชีวมวลชนิดต่างๆโดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆดังนี้ 1. การเผาไหม้โดยตรง Combustion 2. การผลิตก๊าซ Gasification 3. การหมัก Fermentation 4.การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืชมี3กระบวนการที่ใช้ผลิตคือกระบวนการทางชีวภาพกระบวนการทางฟิสิกส์และเคมีและกระบวนการใช้ความร้อนสูงเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลการสันดาป Combustion Technology การผลิตเชื้อเพลิงเหลว Liquidification Technology การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง Gasification Technologyเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มีอยู่ในชีวมวลที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแบบ Thermal Conversion โดยมีส่วนประกอบของ Producer Gas ที่สำคัญได้แก่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนและมีเทนการผลิตก๊าซโดยการหมัก Anaerobic Digestion Technology การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเตาแก๊สชีวมวลอาคารพลังงานชีวมวลชีวภาพเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการผลิตก๊าซชีวภาพและก๊าซชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทั้งการผลิตก๊าซชีวมวลไบโอแก๊สเกิดจากกระบวนการหมักของอินทรีย์วัตถุเช่นเศษอาหารและมูลสัตว์ในที่ไม่มีออกซิเจนจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนจะย่อยสลายวัตถุดิบทำให้เกิดเป็นก๊าซมีเทนก๊าซดังกล่าวสามารถนำไปใช้โดยตรงเช่นการนำไปใช้เป็นก๊าซชีวภาพในการหุงต้มโดยด้านนอกอาคารพลังงานชีวมวลมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารขนาด40กิโลกรัมต่อวันสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละ4ลูกบาศก์เมตรซึ่งเทียบเท่าก๊าซ LPG ประมาณ 1.84 กิโลกรัมนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีโมเดลโรงงานขยะบน.2ที่ได้นำองค์ความรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเพื่อสร้างไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบอีกด้วย